ลำบากจำต้องจากเมืองเพชรบูรณ์จากบ้านกล้วยด้วยใจอาดูลเพราะไม่มีทุนแถมยังเป็นหนี้บ้านโคกสำราญที่ผมนานอยู่มานานปีทำนาทำไรรายได้ไม่ดีนาให้ทุนยึดที่ไม่มีทำกินต้องเดินหน้าเศร้าข้ามภูเขาเข้ามาจนแดนกราบหลวงพ่อทบสยบความแค้นหน้าที่ห่วงแหนมาลายไปสิ้นไปตายดาบหน้ากรุงเทพนั้นนาคือที่ทำกินหากมีโชคชัยคงได้คืนถิ่นกลับมาแผ่นดินบ้านเกิดของตนมือกำหลวงพ่อที่ห้อยคออยู่ทุกเวลาวันนี้ลูกมากราบขอเมตตาช่วยลูกสักคนอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงทองกับเขาสักคนขอพรหลวงพ่อช่วยให้ได้ผลบันดาลช่วยดลให้พบคนดีมิตรเพลงและญาติขอโอกาสให้ชาติชนแดนนั่งอยู่ในกลางใจแฟนแฟนขับร้องเพลงแทนกล่อมแฟนน้องพี่โปรดจงเมตตาผมหน่อยเถิดนะนึกว่าปราณีนักร้องเสียงเด็ดหนุ่มเพชรคนนี้ขอมอบชีวิตนี้เพื่อแฟนเพลงหลวงพ่อที่ห้อยคออยู่ทุกเวลาวันนี้ลูกมากราบขอเมตตาช่วยลูกสักคนอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงทองกับเขาสักคนขอพรหลวงพ่อช่วยให้ได้ผลบันดาลช่วยดลพบคนดีมิตรเพลงและญาติขอโอกาสให้ชาติชนแดนนั่งอยู่ในกลางใจแฟนแฟนขับร้องเพลงแทนกล่อมแฟนน้องพี่โปรดจงเมตตาผมหน่อยเถิดนะนึกว่าปราณีนักร้องเสียงเด็ดหนุ่มเพชรคนนี้ขอมอบชีวิตนี้เพื่อแฟนเพลง